สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พอปีที่1ปีที่3นะคะนักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้ภาคเช้าเราได้รู้จักกับวันสำคัญ1วันที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมคะวันนั้นก็คือวันอะไรคะวันงดสูบบุหรี่โลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะระดับโลกเลยใช่ไหมคะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะคะโลกของเราให้วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเขาบอกว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารพิษด้วยกันที่สำคัญเลย2ชนิดใช่ไหมคะ1เขาเรียกว่าทาใช่ไหมคะและ2เรียกว่านิโคตินใช่ไหมคะนักเรียนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่ได้ดูดผมไม่ได้ดูดครับบุหรี่เพราะว่าผมยังเป็นเด็กใช่ไหมคะเด็กนี่แหละค่ะสำคัญเลยสำคัญอย่างไรคะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนดูดแต่เป็นคนที่สูดดมเอาควันพิษเหล่านี้เข้าไปใช่ไหมคะคนที่ดูดก็คือผู้ใหญ่ดูดแล้วก็พ่นควันพิษนั้นออกมาใช่ไหมคะเราไปอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เขาดูดเราก็ได้รับควันพิษแล้วก็สารพิษอย่างเช่นทาแล้วก็นิโคตินเข้าสู่ร่างกายไปนะคะทำให้เป็นอันตรายต่อระบบหายใจนะคะสะสมมากๆทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งใช่ไหมคะมะเร็งที่ปอดได้นะคะก็ช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือช่วยอย่างไรก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงไปบอกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราว่าช่วยกันงดสูบบุหรี่เถอะค่ะเพราะว่าจะทำให้โลกของเราสดใสขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะคะเอาละค่ะนี้เป็นเรื่องราวที่เก็บมาฝากส่วนเรื่องของเรานั้นเราไปทบทวนจากสไลด์กันก่อนนะคะเราได้เรียนรู้จากคราวที่แล้วเราทราบว่าฉันรู้อะไรบ้างอ่านพร้อมกัน1 2 3ลูกจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกับพ่อและก็ลูกก็ยังมีลักษณะบางอย่างคล้ายกับแม่อันนี้เราพูดถึงครอบครัวของมนุษย์ใช่ไหมคะครอบครัวมนุษย์คราวที่แล้วเราสำรวจว่าตัวเรานั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับใครมากที่สุดและเรายังรู้อีกว่าเรามีการสืบทอดลักษณะต่างๆมาจากพ่อจากแม่เราเรียกลักษณะนี้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมคะอ่านพร้อมกันว่าลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกเราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะใดบ้างใครจำได้เปิดสมุดเลยค่ะมีลักษณะใดบ้างที่คุณครูแนะนำไปมีอันแรกมีอะไรคะชั้นหนังตา2ชั้นชั้นเดียวลิ้นห่อลิ้นพับลิ้นบิดใช่ไหมคะนิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่เท้าสีผิวติ่งหูลักยิ้มใช่ไหมคะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ทีนี้มีสอบถามมาว่าครูครับแล้วนิสัยล่ะถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่านักเรียนว่านิสัยใจคอของคนอย่างเช่นนิสัยขี้เกียจทำการบ้านอันนี้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกใช่หรือไม่ใช่ใครตอบว่าใช่ยกมื
ใครตอบว่าไม่ใช่ยกมือแล้วคนที่ไม่ได้ตอบเอามือลงลักษณะของความขี้เกียจในการทำการบ้านไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมนะคะไม่ใช่นิสัยใจคอขี้เกียจทำงานกินจุนะคะกินเยอะๆเยอะๆอะไรอีกฝอยปานดำเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือบางคนมีนิสัยขี้ขโมยใช่ไหมคะหรือมีนิสัยชอบพูดคำหยาบนะคะเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเราอธิบายไปแล้วนะคะรูปหน้าสีผิวเส้นผมติ่งหูชั้นหนังตาลักยิ้มใช่ไหมคะนิ้วเท้านิ้วมือใช่ไหมคะเหล่านี้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้เราก็มีใบงานฝากไปเมื่อคราวที่แล้วขอไปดูที่วิชวลนะคะใบงานฝากไปแล้วเด็กๆหลายคนได้ทำแล้วนะคะต้องขออภัยปลายทางด้วยที่ลืมแนะนำใบงานในช่วงสุดท้ายเพราะว่าเนื้อหาของเราเร่งมากจริงๆนะคะอันนี้เป็นใบงานคาดว่าเด็กๆได้ทำแล้วเพื่อทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะคราวนี้อยากจะต่อยอดความรู้ไปนิดนึงนะคะในเรื่องของการเรียนเรื่องพันธุกรรมเราสามารถนำกิจกรรมนี้ไปทำไมคะไปต่อยอดเป็นโครงงานได้นะคะก็มีตัวอย่างต่อยอดเป็นโครงงานโครงงานลักษณะทางพันธุกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยสุดยอดนักสำรวจนะคะเราก็มีแบบฟอร์มรูปแบบของโครงงานไว้ให้คุณครูที่อยู่ปลายทางเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมในการทำโครงงานนะคะโดยเราร่วมมือกันคิดในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการสัมมนาในครั้งที่1ที่ผ่านมานะคะและก็ช่วยกันนะคะออกแบบรูปแบบที่สามารถให้โรงเรียนปลายทางนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็มีหัวข้อสำคัญปัญหานะคะปัญหาก็คือลักษณะทางพันธุกรรมของเราเหมือนกับใครนะคะมีปัญหาแล้วตั้งชื่อโครงงานนะคะโครงงานชื่อก็เป็นชื่อที่เก๋ๆน่ารักนะคะ3ชื่อผู้ทำโครงงานส่วนใหญ่มักจะทำกันกลุ่มละ3คนนะคะ4ที่มาและความสำคัญของปัญหานั้นก็คือเหตุผลนะคะแล้วก็ปัญหาในการทำโครงงานวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอะไรนะคะขอบเขตในการสำรวจวิธีการดำเนินงานผลการสำรวจขออธิบายขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงนี้เราให้สำรวจนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนว่าเขามีรูปร่างลักษณะในรวมเนี่ยเขาเหมือนใครเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือเหมือนญาติในที่นี้เหมือนพ่อก็หมายถึงว่ามีอยู่5ลักษณะเหมือนใครมากที่สุดใช่ไหมคะถ้า3ลักษณะเหมือนพ่อก็สรุปว่าเราเหมือนพ่อมากกว่าในห้องเรียนนะคะแม่ก็เช่นเดียวกันส่วนคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนญาติในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะป้าอาลุงนะคะอันนี้ก็สอบถามข้อมูลจากญาติว่าเราเหมือนกับใครนะคะหรือเหมือนกับญาตินั่นเองแล้วก็นำมาอภิปรายสรุปผลการสำรวจในนี้จะมีตารางนะคะนี่เป็นตารางลักษณะทางพันธุกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูลำไยนะคะนี้ก็คือทีละคนนะคะแล้วก็สรุปภาพรวมนั่นเองลองไปต่อยอดดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงงานลักษณะทางพันธุกรรมนะคะและถ้าได้ผลอย่างไรก็ส่งเข้ามาในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือจะส่งมาที่ไปรษณีย์มาให้เราชมกันว่าปลายทางนั้นมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องโครงงานลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างทำแล้วประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันคราวนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าประโยชน์การเรียนพันธุกรรมเนี่ยมีประโยชน์ไหมนักเรียนว่านี่ค่ะมีประโยชน์อย่างไรดูในภาพนี้
ขาบอกว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรียนรู้เรื่องพันธุกรรมแล้วก็นำความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในภาพนี้เป็นเกษตรกรข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดเขาบอกว่าข้าวโพดพันนครสวรรค์3เป็นพันผสมระหว่างพันตากฟ้า1เป็นพันแม่และพันตากฟ้า3เป็นพันพ่อมีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงมีความต้านทานต่อโรคน้ำค้างและโรคราสนิมก็คือนำการเรียนเรื่องพันธุกรรมเนี่ยไปผสมพันธุ์เป็นพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานให้ผลผลิตสูงนะคะเนื่องจากการเรียนเรื่องพันธุกรรมแล้วก็ในพืชก็ใช้ได้ในสัตว์ก็ใช้ได้เห็นไหมคะเอามาผสมพันธุ์วัวนมนะคะไปเลือกพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ที่เป็นไงให้น้ำนมเยอะๆใช่ไหมได้ลูกตัวใหม่ออกมาก็เป็นลูกวัวที่มีผลผลิตให้นมได้เยอะนะคะเขาเลือกสายพันธุ์ไงอย่างเช่นง่ายๆนักเรียนบอกสงกรานต์บอกว่าผมอยากมีลูกหน้าตาน่ารักถ้าเธออยากจะมีในอนาคตเธออยากจะมีลูกหน้าตาน่ารักผิวขาวตาชั้นเดียวเธอก็ต้องไปหาแฟนที่เป็นยังไงผิวขาวตาชั้นเดียวหน้าตาน่ารักใช่ไหมเพราะว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกบางคนบอกว่าผมผิวดำและชานนท์บอกว่าผมเกิดมาผิวดำได้มาจากพ่อแต่ผมไม่อยากให้ลูกของผมที่จะเกิดมาในรุ่นลูกเนี่ยผิวดำอีกผมจะทำอย่างไรก็ง่ายๆไปหาแฟนที่ผิวเป็นไงคะผิวขาวซะใช่ไหมพอมีลูกออกมาลูกเป็นผิวขาวแต่ไม่รับประกันนะเพราะว่ามันมีกฎของเมนเดลอยู่3ต่อ1นักเรียนจะได้เรียนชั้นสูงต่อไปนะในเรียนในชั้นสูงต่อไปว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าการนำประโยชน์ของพันธุกรรมการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเอามาใช้ประโยชน์อย่าลืมทั้งนักเรียนชายและทั้งนักเรียนหญิงอยากจะให้ลูกของ